ถ้ามีคนต้องการความช่วยเหลือเครื่องบินปกติจะทำได้อย่างเก่งก็แค่บินผ่านแล้วโปรยดอกไม้ให้แต่เครื่องที่บินขึ้นลงแนวดิ่งได้จะช่วยชีวิตคนได้จริงนี่คือคำกล่าวของนักบุกเบิกในวงการการบินวิศวกรชาวรัสเซียชื่ออีกอร์ซิกอร์สกี้ผู้มีความฝันตั้งแต่วัยเยาว์ที่จะสร้างเฮลิคอปเตอร์แต่เป็นเวลาหลายปีจากนั้นกว่าที่สกอร์สกี้จะสร้างเครื่องบินที่ลอยอยู่กับที่ได้เหมือนนกฮัมมิงเบิร์ดได้สำเร็จอีกอร์อีวานอวิชสกอร์สกี้เกิดที่เมืองเคียฟในวันที่25พฤษภาคมคริสตศักราช1889เขาศึกษาที่โรงเรียนนายเรือในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและที่มหาวิทยาลัยเคียฟ เมื่อถึงปีคริสตศักราช1910สกอร์สกี้พัฒนาเครื่องบินแบบ2ใบพัดลำแรกสำเร็จแต่เครื่องยนต์ที่ใช้มีกำลังไม่มากพอยกเครื่องขึ้นจากพื้นความรู้เรื่องการบินแบบเฮลิคอปเตอร์มีมาก่อนหน้านั้นหลายร้อยปีและมีบันทึกว่าตั้งแต่ศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาลประเทศจีนก็มีของเล่นเด็กที่มีลักษณะคล้ายเฮลิคอปเตอร์แล้วเป็นแท่งไม้ปักขนนก3อันไว้โดยรอบเมื่อใช้มือปั่นแท่งไม้แล้วปล่อยมันจะบินขึ้นฟ้าได้เด็กๆยุคนี้ชอบของเล่นชิ้นนี้มากแต่ทำไมมันถึงบินได้ล่ะเวลาที่ปีกเครื่องบินเคลื่อนผ่านอากาศจะเกิดกระแสลมด้านบนและด้านล่างของปีกที่จริงแล้วนั่นคืออากาศหมุนวนรอบปีกโดยใต้ปีกจะหมุนทวนกระแสลมด้านนอกแต่เหนือปีกจะหมุนตามทางลมทำให้ความเร็วลมด้านบนและล่างที่ต่างกันซึ่งมีผลต่อความดันอากาศความดันอากาศเหนือปีกจะต่ำกว่าใต้ปีกจึงทำให้เกิดแรงยกให้ปีกเคลื่อนขึ้นด้านบนได้เมื่อทำปีกให้เอียงแรงยกจะยิ่งเพิ่มกระแสลมรอบปีกจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีเพื่อสร้างแรงยกซึ่งเครื่องบินปกติต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงเพื่อสร้างกระแสลมนี้เพื่อบินขึ้นจากพื้นทำให้ต้องอาศัยทางวิ่งที่มีระยะยาวแต่กระแสลมที่ต้องใช้เพื่อบินขึ้นในแนวดิ่งสร้างขึ้นได้เช่นกันด้วยการใช้ปีกแบบใบพัดเพื่อหมุนผ่านอากาศด้วยตัวเองลีโอนาร์โดดาวินชีเข้าใจหลักการนี้ตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนโดยราวๆคริสตศักราช1483เขาคิดค้นสกรูบินซึ่งนับว่าเป็นความพยายามสร้างเฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกของมนุษย์การคิดค้นนี้ดลใจให้มีการออกแบบเครื่องบินแบบใบพัดอีกหลายแบบแต่ไม่มีแบบใดใช้ได้จริงช่วงต้นทศวรรษ1920นักบุกเบิกทางการบินหลายคนพยายามสร้างเฮลิคอปเตอร์แต่ล้มเหลวทุกครั้งที่จะทำให้เครื่องขึ้นจากพื้นแรกเริ่มอีกอร์ซิกอร์สกี้สนใจสร้างเครื่องบินแบบปีกตรึงเขาสร้างเครื่องบินระบบหลายเครื่องยนต์ถวายพระเจ้าซาแห่งรัสเซียซึ่งนำมาใช้ทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยหลังเกิดการปฏิวัติรัสเซียซิกอร์สกี้จำต้องหนีภัยไปยังสหรัฐอเมริกาช่วงแรกเขาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่เพียงปี1923เขาก็ก่อตั้งบริษัทซิกอร์สกี้วิศวกรรมการบินได้สำเร็จบนที่ดินใกล้ๆสนามบินรูสเวลฟิลด์ในลองไอแลนด์ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทซิกอร์สกี้อุตสาหกรรมการผลิตช่วงหลายปีจากนั้นซิกอร์สกี้สร้างเครื่องบินน้ำหลายรุ่นหนึ่งในนั้นคือรุ่น BS-44 เป็นเครื่องบินโดยสารลำแรกที่บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้ในคราวเดียวกระนั้นซิกอร์สกี้ก็ยังฝังใจกับความฝันที่จะสร้างเฮลิคอปเตอร์ในเวลานี้เขามีเครื่องยนต์ที่มีน้ำหนักเบาและมีกำลังมากพอแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอีกประการก็คือเมื่อส่งกำลังไปยังใบพัดหมุนจะเกิดแรงปฏิกิริยาหมุนลำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ไปในทิศตรงกันข้ามกับใบพัดซิกอร์สกี้จึงต้องหาวิธีมาทำให้ลำเครื่องเฮลิคอปเตอร์เสถียรเฮลิคอปเตอร์ลำแรกของโลกที่บินสำเร็จคือ Fokker Wolf FW-61 ซึ่งแก้ปัญหาแรงหมุนด้วยการใช้ใบพัด2ชุดหมุนสวนทางกันติดอยู่แต่ละข้างของตัวเครื่อง
โดยในปี1936แฮนนาไรท์สาธิตการบินเครื่องนี้ในสนามกีฬาดอชลานฮันเล่ในกรุงเบอร์ลินนั่นเป็นครั้งแรกที่มีเครื่องบินลอยตัวแนวดิ่งได้แม้จะอยู่ในสนามกีฬาในร่มแต่ข้อเสียสำคัญของเครื่องก็คือใบพัดยื่นระเกะระกะเกินไปอันโทนเฟรดเนอร์วิศวกรชาวเยอรมันจึงคิดวิธีอื่นขึ้นมาเขาแก้ปัญหาโดยออกแบบเฮลิคอปเตอร์ให้มีใบพัด2ชุดหมุนสวนทางอยู่ด้วยกันเหมือนใบมีดของเครื่องตีไข่และลองบินครั้งแรกในกรุงเบอร์ลินในเดือนพฤษภาคมปี1939แต่ซิกอสกี้มีความคิดอีกแบบคือทำให้เฮลิคอปเตอร์เสถียรด้วยใบพัดหมุนชุดเล็กที่หางเครื่องซึ่งจะออกแรงสวนทางแรงหมุนของลำเครื่องทำให้เครื่องอยู่นิ่งได้หลังจากพัฒนาอยู่เป็นเวลานานในวันที่14กันยายนคริสตศักราช1939เครื่องรุ่น VS 300ก็ยกลอยเหนือพื้นได้ 2-3 เซนติเมตรซึ่งการทดลองที่สำเร็จครั้งนี้เบิกทางให้มีการออกแบบระบบควบคุมขับเคลื่อนที่ดียิ่งขึ้นแต่ปัญหาเรื่องความเสถียรของเครื่องก็ยังคงอยู่ดังที่ประจักษ์แก่ท่านผู้ชมในภาพนี้หลังโดนลมแค่เพียงเบาซิกอสกี้จึงมุ่งวิจัยศึกษาต่อไปจนได้ผลน่าพอใจในที่สุดวันที่6พฤษภาคมคริสตศักราช1941เขาขึ้นบินเพื่อทำลายสถิติโลกในการบินเฮลิคอปเตอร์ต่อเนื่องได้นานที่สุดซึ่งสถิติขณะนั้นเป็นของเครื่อง Focke-Wulf ที่บินได้นาน1ชั่วโมง20นาทีป้ายเขียนด้วยมือแผ่นนี้บอกซิกอสกี้และคณะนักข่าวว่าสถิติเก่าถูกทำลายแล้วหลังบินอยู่นาน1ชั่วโมง32นาที26วินาทีซิกอสกี้ลงจอดโดยยังเหลือน้ำมันในถังถึง10ลิตรวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1941ซิกอสกี้เปิดตัวเครื่อง VS 300A เครื่องรุ่นนี้เป็นต้นแบบโดยตรงของเฮลิคอปเตอร์ในปัจจุบันแม้ไม่ใช่เครื่องบินแบบใบพัดหมุนลำแรกที่บินสำเร็จแต่เป็นลำแรกที่หลักการควบคุมเครื่องเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ทุกวันนี้เป็นหลักการที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์แบบนี้มีคุณลักษณะการบินที่พิเศษคือบินขึ้นและลงจอดได้ในแนวดิ่งบินไปข้างหน้าข้างหลังและข้างๆได้บินหันหัวเครื่องไต่ขึ้นหรือดิ่งลงได้ลอยอยู่กับที่และหมุนรอบตัวเองได้อุปกรณ์หลักที่ควบคุมเฮลิคอปเตอร์มี3ชิ้น Collective Cyclic และคันเหยียบในการนำเครื่องขึ้นจากพื้นนักบินไม่ต้องเพิ่มความเร็วรอบของใบพัดแต่จะใช้คันบังคับคอลเลกทีฟปรับมุมที่ใบพัดปะทะอากาศเพื่อเพิ่มแรงยกจนเครื่องขึ้นจากพื้นได้โดยคอลเลกทีฟจะเชื่อมต่อกับใบพัดเพื่อคุมการขยับแต่การขยับคันบังคับจากลำเครื่องซึ่งอยู่นิ่งจะส่งแรงไปยังใบพัดซึ่งเป็นส่วนที่ต้องหมุนได้อย่างไรคำตอบก็คืออาศัยตลับลูกปืนขนาดใหญ่ที่ติดอยู่กับเสากระโดงของใบพัดโดยฝาด้านล่างของตลับลูกปืนจะเชื่อมกับลำเครื่องส่วนฝาด้านบนมีแท่งเหล็กเชื่อมไปยังใบพัดเมื่อนักบินขยับคันบังคับคอลเลกทีฟตลับลูกปืนจะเคลื่อนขึ้นลงไปตามเสากระโดงทำให้ปรับมุมปะทะของใบพัดได้ในการบังคับให้เฮลิคอปเตอร์บินไปในทิศทางที่ต้องการนักบินจะใช้คันบังคับไซคลิกในการปรับเอียงระนาบการหมุนของใบพัดซึ่งทำให้เฮลิคอปเตอร์บินไปทางด้านข้างหรือถอยหลังได้โดยที่ยังหันหัวเครื่องไปทางด้านหน้าการปรับเอียงระนาบการหมุนของใบพัดทำได้โดยปรับมุมปะทะของใบพัดแต่ละใบตัวอย่างเช่นในการบินไปข้างหน้ามุมปะทะของใบพัดจะน้อยขณะที่หมุนผ่านส่วนหัวของเครื่องทำให้เกิดแรงยกเพียงเล็กน้อยแต่มุมปะทะจะเพิ่มขึ้นขณะที่ใบพัดหมุนผ่านส่วนหางทำให้เกิดแรงยกมากกว่าผลก็คือขณะหมุนผ่านส่วนหางของเครื่องใบพัดจะยกสูงกว่าขณะหมุนผ่านส่วนหัวทำให้เกิดระนาบการหมุนที่เอียงไปข้างหน้านั่นคือในการหมุนแต่ละรอบใบพัดแต่ละใบจะมีมุมปะทะอากาศมากสลับน้อยส่วนคันเหยียบนั้น
ช้ควบคุมมุมปะทะของใบพัดที่หางเพื่อต้านไม่ให้ตัวเครื่องหมุนซึ่งถ้าลดมุมของใบพัดที่หางมากเกินไปก็จะต้านแรงหมุนไม่ได้ทำให้ตัวเครื่องเฮลิคอปเตอร์หมุนรอบตัวเองแต่ถ้าเพิ่มมุมของใบพัดมากเกินไปเครื่องก็จะหมุนวนไปอีกทางการที่ควบคุมเครื่องได้หลายแบบทำให้เฮลิคอปเตอร์สมัยใหม่บินผ่านโผนได้เฮลิคอปเตอร์จึงเป็นเครื่องบินที่ใช้งานได้หลากหลายที่สุดโดยเป็นเครื่องบินประเภทที่ขาดไม่ได้ในงานกู้ภัยและในการไปยังที่ที่ไปถึงได้ยากเฮลิคอปเตอร์มีข้อจำกัดที่เพดานบินเท่านั้นเพราะที่ระดับความสูงมากๆอากาศจะบางความเร็วในการหมุนของใบพัดจะต้องเพิ่มตลอดเวลาเพื่อให้สร้างแรงยกเครื่องได้มากพอด้วยเหตุนี้เฮลิคอปเตอร์จึงไม่อาจบินได้สูงเท่าเครื่องบินปกติปัจจุบันสถิติเพดานบินของเฮลิคอปเตอร์อยู่ที่ไม่เกิน 13,000 เมตรข้อด้อยอีกประการของเฮลิคอปเตอร์ก็คือความเร็วในการบินซึ่งไม่มากเท่าเครื่องบินปกติความเร็วสูงสุดของเฮลิคอปเตอร์ส่วนมากอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเพียงบางรุ่นที่ใช้ในการรบที่บินได้340กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหตุผลในเรื่องนี้อยู่ที่การหมุนของใบพัดคือถ้ามองจากด้านบนจะเห็นว่าใบพัดใบหนึ่งจะหมุนไปทางหัวเครื่องด้วยอัตราเร็วระดับหนึ่งระหว่างที่อีกใบหมุนไปทางหางซึ่งนอกจากความเร็วในการหมุนของใบพัดนั้นแล้วก็มีความเร็วในการเคลื่อนไปของตัวเฮลิคอปเตอร์ด้วยความเร็วทั้งสองนี้รวมกันทำให้ใบพัดที่หมุนไปด้านหน้ามีอัตราเร็วเหนือเสียงได้แต่ก็จะทำให้เกิดสภาวะที่อันตรายมากขึ้นเพราะถึงจุดหนึ่งอากาศที่อยู่รอบใบพัดจะถูกอัดจนเกิดเป็นคลื่นกระแทกอากาศจะแตกออกทำให้ใบพัดหยุดหมุนนักบินจะไม่สามารถคุมเครื่องได้แต่เพราะใช้งานได้หลากหลายเฮลิคอปเตอร์จึงมีคุณประโยชน์มากแม้แต่ในทางทหารโดยหน่วยดูแลชายฝั่งของสหรัฐได้นำเฮลิคอปเตอร์รุ่นที่2ของสกอร์สกี้ชื่อรุ่น R4 ไปใช้งานและในปี1954เหตุการณ์กู้ภัยครั้งใหญ่ก็ทำให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นถัดมาเป็นที่รู้จักของผู้คนคือเหตุเรือบรรทุกน้ำมันเกยตื้นกลางพายุที่รุนแรงมากจนต้องช่วยลูกเรือออกมาโดยทางอากาศเท่านั้นซึ่งเฮลิคอปเตอร์รุ่น R5 สามารถเข้าช่วยทุกคนบนเรือให้กลับขึ้นฝั่งได้ภายใน2เที่ยวบินอีกอร์ซิกอสกี้เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเฮลิคอปเตอร์หลายรุ่นและมีบทบาทสำคัญในงานออกแบบพัฒนาทางด้านนี้หลังแก้ปัญหาปฏิกิริยาหมุนตัวของเครื่องได้สำเร็จด้วยการใช้ใบพัดที่หางเขาก็พัฒนาเฮลิคอปเตอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในปี1954เครื่องรุ่น S-58 ช็อคทอขึ้นบินครั้งแรกโดยบรรทุกคนได้มากถึง14คนและเป็นที่รู้จักไปทั่วในชื่อซีฮอสเฮลิคอปเตอร์ที่โด่งดังที่สุดรุ่นหนึ่งของสกอร์สกี้ก็คือรุ่น S-61 มีการสร้างถึงกว่า 1,100 ลำในปี1958สกอร์สกี้เปิดตัวเฮลิคอปเตอร์รุ่นแรกของเขาที่จอดบนผิวน้ำได้สกายเครนเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นสุดท้ายก่อนอีกอร์สกอร์สกี้จะปิดฉากอาชีพนักออกแบบเครื่องบินลงแต่เขายังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทของเขาอีกหลายปีเช้าวันที่26ตุลาคมคริสตศักราช1972อีกอร์สกอร์สกี้สิ้นลมณบ้านของเขาในเมืองอิสตันมลรัฐคอนเนตทิคัตรวมอายุได้83ปีผู้ประสบภัยนับจำนวนได้กว่า1ล้านคนแล้วที่รอดชีวิตเพราะการช่วยเหลือโดยเฮลิคอปเตอร์ฝันของสกอร์สกี้ที่จะสร้างเครื่องบินที่ช่วยชีวิตคนได้จริงกลายเป็นความจริงเรียบร้อยแล้ว